ช่วงครอบครัวมอกก้าวทันชีวิตสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสังคมเกษตรนะคะช่วงบ่ายแบบนี้นะคะก็มาติดตามกันค่ะเรื่องราวดีๆเรื่องราวต่างๆด้วยนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมเกษตรค่ะสังคมนี้นะคะก็จะเป็นสังคมที่รวบรวมเอาทั้งเนื้อหาสาระความรู้ค่ะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะในหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตความเป็นอยู่นะคะด้านของหลักสูตรการเรียนการสอนรวมไปถึงด้านของสุขภาพด้วยนะคะเราจะพยายามหยิบยกเรื่องราวดีๆมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะกับคุณอุทุมพรธีราชนะคะและดิฉันสัสิธรศิลปักดีค่ะจริงๆแล้วเราทั้งสองคนนะคะก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคะนอกจากว่าบางวันค่ะที่แต่ละคนแต่ละท่านนะคะก็จะมีกิจกรรมที่อาจจะต้องออกไปข้างนอกนะคะหรือว่าจะมาเจอกันในแต่ละช่วงด้วยนะคะวันนี้ช่วงแรกค่ะมาติดตามเรื่องราวนะคะของคำว่าทักษะชีวิตนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกับสัสสิธรก่อนส่วนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณอุทุมพรนำเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันอย่างแน่นอนนะคะพอเราพูดถึงทักษะชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเราจะนำเรื่องราวนะคะที่ได้จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยค่ะได้มีการนะคะร่วมประชุมกันจากหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะคะได้มีการร่วมกันค่ะกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติก็ดีนะคะแล้วก็การเข้าไปร่วมพูดคุยกันนะคะจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะที่ได้มีการจัดกิจกรรมนึงค่ะคุณผู้ฟังคะถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมนะคะให้ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะได้มาประชุมร่วมกันนะคะตรงนี้ก็เป็นการประชุมกันในส่วนของผู้ที่เรียกว่าเป็นคุณครูที่จะฝึกกับคุณครูลูกเสือในแต่ละโรงเรียนในทั่วประเทศนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจในคำว่าทักษะชีวิตค่ะเพื่อที่จะนำหลักสูตรตรงนี้นะคะเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือด้วยนะคะทักษะชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะนับว่าเป็นแนวทางการศึกษานะคะที่ได้นำมาประกอบเข้ากับบทเรียนและนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะคะโดยแทรกเข้าไปกับวิชาลูกเสือค่ะเพราะว่าวิชาลูกเสือนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวิชาค่ะที่ถือว่าเป็นวิชาบังคับของทุกๆโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมนะคะก็จะต้องเรียนวิชาลูกเสือด้วยและที่สำคัญค่ะวิชานี้เนี่ยมีอะไรมากมายเลยทีเดียวนะคะที่สามารถที่จะสอนให้น้องๆหนูๆค่ะเขาได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถนำทักษะชีวิตเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสาเหตุที่ทักษะชีวิตมีความสำคัญค่ะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็สืบเนื่องมาจากว่าเพราะว่าสังคมค่ะกำลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะทำให้เด็กในยุคปัจจุบันค่ะต้องรู้จักคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะคะและที่สำคัญค่ะเมื่อสื่อต่างๆนั้นมีอิทธิพลกับเด็กๆมากยิ่งขึ้นเขาเหล่านี้ค่ะควรจะต้องมีในเรื่องราวของความรู้ต้องรู้ให้เท่าทันสื่อต่างๆด้วยนะคะที่สำคัญค่ะถ้าหากว่าเขารู้เขาทำได้เขาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องก็จะถือว่าเป็นภูมิต้านทานให้เด็กๆ เหล่านี้สามารถดำรงชีวิตหรือว่าดำรงกิจกรรมต่างๆนะคะอยู่ในสังคมในปัจจุบันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยนะคะก็จึงได้ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติค่ะพัฒนานะคะหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือแล้วก็มีการจัดทำเป็นคู่มือการบริหารจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยนะคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราคุยในเรื่องราวตรงนี้จากหลายๆท่านนะคะจากอาจารย์จากวิทยากรที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆด้วยทั้งจากสมาคมนะคะหรือว่าจากทางของสสส.นะคะก็คุยให้คุณผู้ฟังไปแล้วแล้วก็วันนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ฟังนะคะได้มาติดตามค่ะในส่วนของท่านผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือนะคะคุณสายันสันทัศน์นะคะซึ่งอาจารย์สายันนะคะท่านก็ได้เล่ากิจกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตกับความสำคัญว่าทักษะชีวิตนั้นจะเข้าไปอยู่ในโรงเรียนได้อย่างไรจะเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับลูกเสือได้อย่างไรบ้างนะคะอาจารย์จะเล่าให้ได้ฟังด้วยและที่สำคัญค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะจากกิจกรรมที่บอกว่าทักษะชีวิตนั้นจริงแล้วมันมีความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆ ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวตรงนี้พร้อมๆกันนะคะกับท่านผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสืออาจารย์สายันสันทัศน์ค่ะ
เรื่องของกระบวนการลูกเสือเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีให้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของเขาเองนะครับนะคือไม่ฝืนนะระบบลูกเสือไม่ฝืนเด็กนะธรรมชาติของเด็กเนี่ยคือชอบเล่นชอบสนุกสนานชอบสิ่งท้าทายชอบได้รับการยอมรับชอบทำงานเป็นหมู่คณะอันนี้เป็นธรรมชาติของเด็กทั่วไปที่ลูกเสือเนี่ยพอจับจุดนี้ได้ปั๊บเนี่ยเราก็เอากระบวนการแต่ถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้เด็กเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติได้มีการทดลองหลายครั้งนะครับโดยนักวิชาการในการเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาได้ลองจับเด็กมาให้มารวมกลุ่มกันโดยธรรมชาติมันจะออกไปในทางลบเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น negative peer group ทีนี้กระบวนการลูกเสือเนี่ยพอเข้าใจธรรมชาติของเด็กปั๊บเนี่ยเราก็เลยจับเอาตัวเนี้ยมาแล้วก็มาปรับใหม่มาเป็นเขาเรียกว่าเป็น positive peer group ก็คือกลับโดยการใช้กระบวนการใช้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือใช้คำปฏิญาณและกดใช้กิจกรรมที่สนุกสนานเล้าใจให้เด็กนะโดยที่เด็กเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าเด็กเนี่ยได้ถูกดึงขึ้นมาถูกยกระดับขึ้นมาจากการที่เขาจะรวมกลุ่มกันไปเกเรไปทำอะไรที่มันเสียหายที่เขาคิดไม่ถึงที่เขาสนุกสนานเพื่อโดยที่เขาไม่รู้แต่ลูกเสือเนี่ยเป็นกระบวนการที่เอาธรรมชาติของเขาแต่กลับดึงขึ้นมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวถ้าเผื่อว่าคนทั่วไปที่มองลูกเสือนะครับนะก็จะเข้าใจว่าลูกเสือว่ามันสนุกนะแบกเป้แบกอะไรไปร้องรำทำเพลงไปเล่นรอบกองไฟไปสนุกสนานอย่างเดียวจริงไม่ใช่ลักษณะของลูกเสือเนี่ยเป็นกระบวนการที่นำเด็กมารวมกันแล้วก็ไอการสนุกสนานเนี่ยเพื่อจูงใจให้เขาเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยไม่เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็สอดแทรกสิ่งที่ดีงามเข้าไปโดยใช้คำปฏิญาณใช้กฎนะใช้คติพจน์นะซึ่งลูกเสือโลกจะยึดอยู่3 4เรื่องนี้นะครับนะและนอกนั้นก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้มนุษย์ทั่วไปหลักการลูกเสือของโลกก็มีอยู่ไม่กี่ข้อนะครับก็คือ duty to God duty to others แล้วก็ duty to self ก็คือเขาจะต้องมีหน้าที่ต่อ3เรื่องอย่างก็คือหน้าที่ต่อศาสนาหรือต่อความเชื่อต่อพระเจ้าหน้าที่ต่อผู้อื่นซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากและสุดท้ายคือหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ต่อตัวเองพอได้3เรื่องจับหลักได้ปั๊บเนี่ยมันก็จะมาเป็นเรียกว่าเมธอดเป็นวิธีการที่ทำยังไงที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เป็นไปตามหลักการ3ข้อนี้แล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือเขาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติวิธีการนี่คือ learning by doing เรียนรู้ด้วยการกระทำจริงหลายวิชานะครับที่เราโมจะไปนั่งสอนทฤษฎีแต่ลูกเสือเราไม่เน้นเลยเอาเลยคุณอยากจะผูกเชือกเป็นไม่ต้องมาบอกเลยว่าไอ้เชือกมันขนาดอย่างไรมันต้องไปฝึกเลยคุณอยากจะหุงข้าวนู่นแหละโยนมาข้าวโยนข้าวสารโยนน้ำคุณไปก่อไฟหุงข้าวกันเองคุณอยากจะนอนเต็นท์มาต้องมาบอกเลยเต็นท์หน้าตาเป็นแบบโยนเต็นท์ไปกลางนอนนู่นเลยไปเดินทางไปเลยอยากจะร้องเพลงก็ร้องกันเลยไม่ต้องมานั่งเรียนว่ามันโน้ตเคลียร์อะไรเนี่ยนี่คือเรียนรู้ด้วยการกระทำจริงครับต่อมาคือใช้ชีวิตกลางแจ้งนะ outdoor activities นะก็คือให้เด็กเนี่ยโลดแล่นไปในธรรมชาติเพราะว่าสิ่งธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องเจอไม่ต้องมานั่งปรุงแต่งคือเราจะไม่จำกัดเด็กในห้องสี่เหลี่ยมนะออกไปเลยไปชมโลกของจริงที่เขาจะเจอในวันนั้นนะณวันนั้นโลกนั้นอาจจะคำว่า outdoor activity เนี่ยบางคนไปคิดว่ามันเป็นป่าเป็นเขาจริงไม่ใช่แม้กระทั่งในเมืองก็ถือเป็น outdoor ก็คือสภาพแวดล้อมจริงที่เขาต้องไปเจอเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยจะมีลูกเสือที่ฝึกกับในเมืองผมเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีเมื่อเร็วๆเนี่ยนะครับขณะที่เรายังไม่เข้าค่ายเลยนะครับเราไปอยู่ที่เมืองเจนัวที่เมืองเจนัวเราจะต้องไปค้างคืนไปค้างที่ในโรงยิมอะไรของเขานะเราก็ทำพิธีเปิดกันที่ศาลาว่าการของเมืองปรากฏว่ากิจกรรมที่เขาทำตอนช่วงที่เรามีเวลาอยู่เขาจะให้เด็กเนี่ยเดินในเมืองเจนแล้วก็มีคำถามให้แต่ก็โชคดีนะเขาใช้ให้เป็นภาษาอังกฤษเราก็พออ่านรู้เรื่องให้เด็กทำอะไรบ้างให้เด็กไปค้นพบด้วยตัวเองอย่างเช่นไปบอกว่าไปเขาถามว่าให้ไปหาคำตอบว่าทีมฟุตบอลของเจนัวเนี่ยนะก่อตั้งเมื่อไหร่นะเคยชนะเลิศในลีกอะไรหรือไม่อะไรประมาณนี้คือเราก็ไม่เคยรู้จักไอ้เมืองนี้เป็นไง
ในบอลอิตาลีเราก็ไม่เคยสนใจอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมเด็กก็ต้องไปสุขนานต้องไปถามชาวบ้านนะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่พูดภาษาอังกฤษก็ต้องไปหาคนที่รู้ภาษาอังกฤษแล้วคนที่รู้เรื่องฟุตบอลอะไรพวกนี้แล้วก็ได้ความรู้อะไรเยอะเลยนี่คือธรรมชาติของลูกเสือที่ว่าoutdoor activity ก็คือมีกิจกรรมกลางแจ้งที่เปิดออกไปเลยแล้วก็ทำจริงๆไม่ใช่ไปนั่งนั่งอะไรอยู่นะทำจริงอันต่อมาที่สำคัญมากเลยแล้วเพราะว่ามันเป็นหัวใจของลูกเสือเนี่ยก็คือเรื่องของสมองกรุ๊ปนะเรียกว่าถ้าภาษาลูกเสือเรียกว่า petrol system ก็คือระบบหมู่ระบบหมู่เนี่ยก็คือการที่นำเด็กกลุ่มเล็กๆเนี่ยจากงานวิจัยเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับกรุ๊ปไดนามิกนะครับเขาจะบอกว่ากลุ่มที่ดีที่สุดในโลกที่มีพลังของกลุ่มนะครับโดยใช้คนน้อยที่สุดแล้วก็เกิดพลังสูงสุดคือกลุ่มประมาณ 5-6 คนนะส่วนลูกเสือเนี่ยจะมีประมาณบางประเภทก็มี6คนนะอย่างเช่นลูกเสือสำรองลูกเสือวิสามันจะมี6คนลูกเสือสามัญลูกใหญ่ลูกเสือสามัญจะมีประมาณ 7-8 คน 6-8 คนก็แล้วแต่นะ8คนเนี่ยสูงสุดไม่ควรจะเกินนี่เนื่องจากว่าในหมู่คนหนึ่งก็คือผู้นำเนี่ยก็สามารถดูแลลูกน้องได้ประมาณนี้แล้วกำลังดีแล้วก็จ่ายงานได้ครบถ้วนทุกคนระบบหมู่นี่เป็นไดนามิกที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งต่างจากวิชาอื่นปัจจุบันเนี่ยมีหลายวิชานะครับหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ระบบกลุ่มเข้ามาช่วยแต่ปรากฏว่าไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรผมไปนั่งตรวจสอบนั่งสอบถามผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์สอนวิชาอื่นนะครับแม้กระทั่งมีลูกๆหลานๆเนี่ยที่เขาเรียนหนังสือแล้วเขาก็ไปเข้ากลุ่มครูวิทยาศาสตร์ให้งานกลุ่มมาชิ้นงานกลุ่มเนี่ยปรากฏว่าเด็กบางคนเนี่ยมันขี้เกียจมันก็เอาเปรียบเพื่อนให้มึงทำอะไรกันนะเดี๋ยวกูซื้อขนมให้เองทำด้วยเดี๋ยวซื้อกระดาษให้เดี๋ยวค่าจัดการเองนะพ่อแม่มีตังค์นี่ก็ให้ไม่เคยช่วยอะไรเพื่อนเลยพอถึงรายงานก็เพื่อนรายงานนะรายงานหน้าชั้นแล้วแต่มันก็เทไปยืนถืออะไรเล็กน้อยทุกวิชามันไม่เคยทำอะไรเลยไอ้หมอนี่แต่ว่ามันได้คะแนนเท่ากับไอ้เพื่อนที่ทำมันไม่เคยมีประสบการณ์กลุ่มหรือว่าเป็นคนที่แย่ที่สุดในกลุ่มในห้องเรียนไม่เคยทำอะไรกับกลุ่มเลยเพราะนั้นกลุ่มทั่วๆไปนะที่ทำงานกันเป็นกลุ่มที่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรไม่สามารถที่จะให้เด็กทุกคนได้ทำงานแต่พอมาระบบลูกเสือปั๊บเนี่ยที่เรียกว่าเป็น Petrol System หรือเป็นสมอลกรุ๊ปเนี่ยหนึ่งกลุ่มของเด็กอาจจะมีการฝึกในโรงเรียนเด็กคนนี้ต้องช่วยเหลือกันแหละเพราะกลุ่มมันเล็กนะแล้วก็กิจกรรมมันค่อนข้างจะจำกัดด้วยเวลาด้วยเงื่อนไขต่างๆที่สำคัญนะครับลูกเสือเขามีคำกล่าวว่าคุณฝึกลูกเสือมาทั้งปีเนี่ยนะคุณประโยชน์ไม่เท่ากับการเข้าค่ายหนึ่งครั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เคยฝึกเลยแล้วมาเข้าค่ายการเข้าค่ายหนึ่งครั้งจะมีคุณค่ามากกว่าฝึกตลอดทั้งปีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการเข้าค่ายสำคัญมากในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติข้อ273 274อะไรนี่มันจะบอกว่าเลยว่าลูกเสือทุกกองนะที่ตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องนำลูกเสือไปเข้าค่ายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครั้งละไม่น้อยกว่าหนึ่งคืนเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อให้กลุ่มของเขาเนี่ยได้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อกลุ่มเราเนี่ยคือกลุ่มหนึ่งหมู่นะฮะซึ่งรวมกันเป็น6หมู่เป็น1กอง2-6หมู่เป็น1กองไปเข้าค่ายปั๊บเนี่ยในการอยู่ค่ายพักแรมนะหลักการก็คือเด็กจะต้องช่วยเหลือตัวเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่พักเป็นอาหารการกินเป็นความเป็นอยู่เป็นระเบียบวินัยนะไม่ใช่การฝึกอะไรต่างเด็กจะต้องหุงข้าวกินเองนะการเข้าค่ายที่แท้จริงนะครับเด็กจะต้องหุงข้าวกันเองเด็กจะต้องเตรียมเครื่องครัวไปการหุงข้าวนั้นไม่ใช่ว่าเราเตาแก๊สเอาหม้อของเข้าไปมาไม่มีนะพวกเราคงรู้นะครับลูกเสือก็ต้องก่อไฟกลางแจ้งนะใช้หม้อของข้าวทำไงที่จะไม่ให้หม้อสกปรกทีนี้พอเด็กมันเริ่มหุงข้าวกันเองเด็กจะต้องวิ่งไปหาน้ำอันนี้ไปหาฟืนพวกเราลองคิดดูนะครับว่าหนึ่งหมู่มีคนอยู่8คนนะแล้วเงื่อนไขของการอยู่ค่ายก็คือใช้ชีวิตชาวค่ายใน8คนเนี่ยจะไม่มีใครไร้คุณค่าเลยไอเด็กที่เคยอยู่ในห้องเรียนมันไร้คุณค่าที่สุดมันเป็นหัวโจกเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กมาเฟียเป็นเด็กที่เอาเปรียบเพื่อนมันจะเอาเปรียบเพื่อนไม่ได้แล้วลองคิดดูสิว่าขณะที่เพื่อน7คนกำลังทำงานกันอันนั้นก็หาฟืนนี่ก่อไฟอันนี้หุงข้าวอันนี้ผัดอันนี้หั่นผัก1คนมันจะอยู่ไม่ได้ที่มันจะไม่ทำอะไรเลยมันอยู่ไม่ได้เพราะนั่นไอ้คนที่มันไม่เคยเอาไหนเลยในวิชาอื่นมันจะกลายเป็นคนเอาไหนในเรื่องกิจกรรมลูกเสือนี่คือหลักการสำคัญนะครับที่ทำให้ลูกเสือเนี่ยมันมีคุณค่าเพราะนั้นไอ้พอมันเกิดการฝึกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทักษะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมี2ทักษะด้วยกัน
ก็คือเขาเรียกว่าเป็น living skill ก็คือทักษะในการดำรงชีวิตมันต้องเอาตัวรอดต้องชีวิตอยู่ได้แล้วก็ทักษะชีวิตก็คือการที่รู้จักเอื้ออาทรต่อผู้อื่นรู้จักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีคุณครูมีผู้กำกับคอยช่วยกำกับเพราะนั้นทั้งสองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไปในตัวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในระบบเมืองไทยเราเนี่ยเราจะล้มเหลวหรือเรียกว่าเราจะบกพร่องในเรื่องของการฝึกเด็กเราลืมเรื่องของสาระสำคัญที่เด็กควรจะได้เราไปเอาเด็ก 4-500 คนไปเข้าค่ายเอกชนหรือเข้าค่ายทหารไปนอนเป็นแพเป็นทับในโรงนอนถึงเวลาอาหารเด็กก็ไม่ต้องหุงข้าวกันเองเด็กก็มายืนถือถาดบุญมาต่อแล้วเวลาฝึกก็ปล่อยไปฝึกเป็นขยโญเดินทางไกลเดินเป็นแถวยาวประโยชน์ที่ได้มันน้อยมันไม่ใช่หลักการนี่ไม่ใช่วิธีการที่แท้จริงของลูกเสือเพราะนั้นในเมืองไทยเราการฝึกลูกเสือที่เป็นปัจจุบันจึงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรจึงทำให้เด็กเมืองไทยเราเนี่ยขาดเรียกว่าขาดทักษะชีวิตแม้กระทั่งขาดทักษะการดำรงชีวิตด้วยเพราะยังไม่ได้ฝึกอย่างแท้จริงมันเหมือนกับทหารที่ไม่ได้ฝึกจริงอ่ะหรือเหมือนกับอะไรสักอย่างเหมือนกับช่างอ่ะที่คุณไม่ฝึกจริงเนี่ยมันจะเป็นได้อย่างไรใช่ไหมคุณไม่เคยทำจริงๆนะทิ้งคุณเอาแต่เปลือกเอาแต่ผิวๆอยู่ในโรงเรียนนะเรามีหนึ่งคาบสำหรับลูกเสือนะพอบางโรงเรียนก็ไม่สนใจชั่วโมงลูกเสือใช่ไหมครูประชุมปล่อยเด็กไปเล่นกันเองเด็กก็แต่งขึ้นแบบลูกเสือไปในเช้าเลยแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับนั้นเลยแม้กระทั่งเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ควรจะเป็นลูกเสือก็ไม่เอาคุณครูก็อยากจะสอนอยากจะฝึกแต่ก็ไม่ได้ฝึกหรือบางครูบางคนก็เหนื่อยด้วยซ้ำก็ไม่อยากฝึกซึ่งนี่ทำให้สิ่งที่ดีๆมันขาดเหมือนกับมียาดีเราไม่กินมันก็ไม่หายมานั่งดูนั่งลูกคลำมันไม่ใช่ของวิเศษมันเป็นสิ่งที่ต้องทำถึงจะได้ประโยชน์เดิมทีในส่วนของไอ้ทักษะชีวิตเนี่ยเพิ่งเอาเริ่มเข้ามาใช่ไหมฮะในอันเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่พอไอ้ตัวนี้เข้ามาจะมีอิมแพคตัวนี้มันจะเป็นยังไงแน่นะเป็นอย่างนี้ความคิดที่จะเอานำเอาทักษะชีวิตเข้ามาสู่กระบวนการลูกเสือเนี่ยมันเป็นความคิดที่เห็นถึงการฝึกลูกเสือที่ผมเล่าฟังเมื่อกี้เนี่ยที่มันค่อนข้างจะล้มเหลวเพราะนั้นมันมีหลายวิธีในการที่จะดำเนินการที่จริงแล้วเนี่ยถ้าฝึกลูกเสืออย่างจริงจังเนี่ยมันมีทักษะชีวิตในตัวแต่ตอนนี้ทางสสส.แล้วก็ทางสมาคมความหมายครอบครัวโดยคุณหมอลุงยุทธวงศ์เพชรลมสารท่านก็คิดว่าถ้าเรามีถ้าเด็กไทยเรามีทักษะชีวิตเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนได้สารพัดเรื่องเลยคือมันเป็นยาสารพัดนึกอะปัญหาเยาวชนที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยสรุปแล้วมันเกิดจากเด็กขาดทักษะชีวิตเราจะเป็นเด็กที่ท้องก่อนวัยเรียนเด็กที่ติดเกมเด็กที่เกเรทะเลาะวิวาทกันเด็กที่ติดยาเสพติดเด็กที่หนีเรียนเด็กที่ไม่อยากเรียนเด็กเกเรทั้งหลายแหล่ที่ไม่เอาไหนเรื่องการเรียนมันเกิดจากการที่เขาขาดทักษะชีวิตขาดทักษะความคิดขาดทักษะที่จะอยู่ร่วมกับสังคมท่านก็พยายามดำเนินการมาหลายปีแล้วปรากฏว่าทางระบบการศึกษาในของไทยเราเนี่ยก็ไม่ใช่ไปมุ่งเน้นเรื่องคุณลักษณะนิสัยมากนะแต่ไปเน้นเรื่องเกี่ยวกับผลการเรียน A net O net ผลการเรียนสอบแกตสอบแป๊ดสอบอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างเอาตัวนี้มาเป็นตัวเครื่องวัดความสำเร็จของการศึกษาไทยพอไปเน้นปั๊บมันก็เกิดการแข่งขันกันกิจกรรมต่างๆก็ถูกลืมเลือนไปหมดเอาแต่มากวดวิชาเพราะนั้นเด็กปัจจุบันโรงเรียนกวดวิชาถึงได้ขายดีและการสอบเข้าโรงเรียนในปัจจุบันเนี่ยการสอบก็คือการวัดที่ความรู้วัดที่สมองก็อย่างเดียวมีไหมที่มาสอบความดีของเด็กสอบกิจกรรมทักษะอื่นๆที่คุณควรจะเป็นผลไม่ใช่แต่ชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ใช่มีความรู้อย่างเดียวแล้วมันจะอยู่ได้มันต้องมีอะไรประกอบเยอะเลยในการศึกษาปัจจุบันเนี่ยมันถึงได้ค่อนข้างจะผิดแล้วผิดทางที่ควรจะเป็นเมื่อก่อนเราเคยบอกว่าลูกเสือแล้วก็บอกการศึกษาแล้วเนี่ยต้องการ4เรื่องก็คือพุทธศึกษาเจริญศึกษาหัตถศึกษาพละศึกษาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเอาแต่เรื่องพุทธศึกษาก็คือสมองโตเรียนกันอุตรุดโรงเรียนกิจวิชาขายดีเด็กคนไหนไม่เรียนกุฎวิชาแย่มากเฮ้ยสอบเข้าไม่ได้นะโว้ยโรงเรียนดีนะโว้ยอุ้ยนั่นนี่มันกลายเป็นค่านิยมกลายเป็นค่านิยมซึ่งมันผิดอ่ะมันผิดการที่เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนกับสร้างเด็กให้หัวโตแล้วก็มาเปลี่ยนตรงกลมแล้วก็ต้องการที่จะสอบเข้าไอ้อะไรก็แล้วแต่ที่มันได้เงินเดือนเยอะค่ะซึ่งมันไม่ถูกใช่ไหมเราควรจะสร้างคนให้เป็นคนที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองแล้วเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมสำหรับเขา
แต่ว่าเรามาแย่งกันในบางส่วนแย่งกันจนเกินแล้วก็ขาดสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วถ้าหากว่ามองว่าในการผลักดันถ้าหากว่าเราอยากจะให้ทุกโรงเรียนเนี่ยเขามองเห็นว่าไอ้ทักษะชีวิตเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยค่ะเราควรจะเริ่มต้นยังไงดีตอนนี้ที่เราเริ่มต้น ที่เราเริ่มต้นเนี่ยก็คือสมาคมวางแผนครอบครัวที่ถักคนโดยสตสนะครับแล้วก็มีสำนักงานนักศึกษาแห่งชาติทางสปทที่จับมือกัน4องค์กรนะครับ4ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2550กว่าต้นๆ552เนี่ยพอเริ่มต้นโครงการนี้ปั๊บเนี่ยเราไม่ได้ว่าทำปีเดียวแล้วเราจะเห็นผลเนื่องจากว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยเนี่ยมันต่อเนื่องมายาวนานมันยาวนานแล้วมันเป็นเค้าเรียกเป็นโรคเรื้อรังหรือเป็นแผลที่ลึกมากคงจะต้องใช้เวลารักษาเท่านั้นเพราะวิธีการตอนนี้ที่เราคิดก็คือเราจะต้องปลูกฝังไปยังตอนนี้เราเอาลูกเสือเป็นหลักกันแล้วก็ปลูกฝังกับผู้ที่เป็นผู้นำลูกเสือผู้ที่เป็นผู้นำสถานศึกษาผู้ที่เป็นผู้นำองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เรากำลังพยายามตอนนี้นะครับที่เรามาอบรมรุ่นนี้อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่2รุ่นแรกเนี่ยถือเป็นรุ่นทดลองซึ่งผมเป็นพนักงานฝึกเองใช้ที่นครนายกก็นั้นก็เอาโรงเรียนที่เขาเริ่มโครงการนำร่องแล้วเอามาฝึกก็ถือว่าได้ผลไปส่วนนึงแล้วพอรุ่นนี้ปั๊บเนี่ยเราจับหัวกะทิมาแล้วอย่างทั่วประเทศแล้วจะมีรุ่น2รุ่นหน้าอีกรุ่นหน้านี้เราจะเอาเป็นมือรองๆซึ่งอยู่ประจำภาคเป็นวิทยากรประจำภาคอยู่แล้วแล้วพอต่อมาเนี่ยเราจะกระจายไปยังผู้ในการโรงเรียนนะที่เราตั้งเป้าไว้ประมาณ150โรงเรียนผู้ในการโรงเรียนกับครูผู้สอนนะที่เป็นหัวหน้าลูกศิษย์โดยโรงเรียนที่เราเลือกไว้เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านลูกศิษย์อยู่แล้วเป็นโรงเรียนทางสปทเขาเรียกว่าโรงเรียนต้นแบบของลูกศิษย์รวมทั้งโรงเรียนของสังกัดอื่นด้วยนะสังกัดท้องถิ่นมาอะไรมาที่เราจะเริ่มมาอันต่อมาก็คือเราจะมุ่งเป้าไปยังนายกสโมสรลูกศิษย์ซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งสมาคมสโมสรลูกเสือที่เป็นนิติบุคคลแล้วก็เป็นสโมสรลูกเสือที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยประมาณ100กว่าสโมสรจะเอาทั้งตัวนายกสโมสรเองแล้วก็ตัวผู้นำเกี่ยวเรื่องการฝึกอบรมของสโมสรนั้นเอามาเข้ารับการฝึกอบรมด้วยสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นว่าเราจะปลูกฝังไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปทั้งระบบการศึกษาและระบบของลูกเสือในช่วงเวลาในปี2ปีเนี่ยนะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะกระจายแนวคิดออกโดยเราจะให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมว่าถ้าคุณปล่อยอย่างนี้ไปปั๊บเนี่ยเราคิดว่าคงจะพ้นจะปล่อยไม่ได้แล้วแหละถ้าเรามีทางใดแล้วแต่ที่ช่วยสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มันดีกว่าเดิมให้มันกลับขึ้นมานิดหน่อยก็ยังดีเราก็จะทำนี่คือความเชื่อของของคนเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นของราชการอย่างที่ท่านพูดถึงสโมสรนี่ก็ยังมีอยู่เยอะยังมีอยู่สโมสรนี่เป็นเอกชนเป็นองค์กรที่ไม่ใช่เป็นของรัฐเป็นของอย่างในส่วนของพวกนี้เขาได้รับรู้อะไรกับเราบ้างไหมครับตอนนี้มีหลายสโมสรได้เข้ามาร่วมกับเราแล้วแต่ตอนนี้เราวิธีการคือเราจะตีคลุมหมดถ้าสโมสรไหนที่เขาให้ความร่วมมือกับเราผมเชื่อว่าเขาคงได้รับประโยชน์พอสมควรคือเรื่องของทักษะชีวิตเนี่ยถ้าเราพูดกันแบบไม่จอลึกอย่างที่ผมได้ฟังเมื่อกี้นี่ก็คงจะเผลอๆนะเพราะงั้นแหละเด็กมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยเด็กมันก็หุงข้าวเป็นอยู่ว่ะเด็กมันก็ซักผ้าเป็นอยู่ว่ะจริงไม่ใช่นะทักษะชีวิตมันลึกกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเป็นทำได้มากมายนักหนาแค่ว่ายน้ำเป็นทักษะการดำรงชีวิตคุณเอาตัวรอดได้จับคุณโยนน้ำคุณว่ายน้ำได้คือทักษะใช่ไหมใช่แต่ถ้าคุณว่ายน้ำเป็นแล้วคุณสามารถที่จะไปช่วยคนอื่นได้ยังมีจิตใจดียังมีทักษะอื่นๆที่ประกอบด้วยรวมทั้งจิตใจของเราเป็นชอบตัวนี้คือทักษะชีวิตทักษะชีวิตก็คือการที่คุณมีจิตสำนึกต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมแค่คุณทิ้งขยะอาจจะกฎหมายว่าคุณห้ามทิ้งขยะแต่พอคุณทิ้งขยะปั๊บคุณเกิดความรู้สึกว่านี่คือหน้าที่นี่คือการไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนไม่ทิ้งเปลือกกล้วยลงไปคุณคิดเลยว่าการที่ไม่ทิ้งเปลือกกล้วยลงไปคนที่เขาเหยียบอาจจะลื่นล้มคุณหรือคุณเห็นเปลือกกล้วยคุณเก็บขึ้นมาทิ้งถ้าคุณทำโดยวิธีการที่โดยมีจิตสำนึกคิดถึงอนาคตคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าทักษะชีวิตแต่ถ้าทำโดยถูกบังคับนั่นคือทักษะการดำรงชีวิตธรรมดาทั่วไปนะมันเหมือนกับคำว่าวินัยกับความรับผิดชอบวินัยก็คือสิ่งที่ถูกบังคับไว้ส่วนความรับผิดชอบคือสิ่งที่มันเกิดจากภายในมันสองสิ่งนี้ต้องคู่กันนะค่ะต้องมีคู่กันเพราะฉะนั้นคนเราต้องมีวินัย
และมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกันคนเราจะต้องมีทักษะชีวิตและทักษะการดำรงชีวิตควบคู่มันเป็นฝาแฝดกันถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะมันไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรมันขาดสิ่งที่จะเอื้อต่อผู้อื่นแล้วว่า duty to answer เนี่ยสำคัญคือถ้าเราเกิดนำดีๆนะแล้วก็เอาตัดตอนเนื้อเรื่องที่ทางคุณหมอกานิกาทางคาร์เดียทำจะเห็นภาพว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันคือการช่วยเหลือเด็กของเดือนเดียวที่ผมเห็นเริ่มทำนะผมเริ่มวงการผมก็มานั่งประชุมแต่เริ่มต้นผมก็ยังตำหนิว่าลูกเสือมันก็มีทักษะอยู่คือเราคิดไม่ถึงแต่พอทำเอ๊ะนี่มันคือการสร้างคุณค่าให้กับลูกเสือก็คือการก็คือการ value added คือการเพิ่มลูกเสือมีคุณค่าอยู่แล้วแต่ถ้ามีทักษะชีวิตที่สมบูรณ์แบบและรู้ถึงหลักการ6คู่3ด้านอะไรพวกนี้เราจะรู้เลยว่าลูกเสือเราเนี่ยมันทำปั๊บมันจะมีมิติต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเด็กเนี่ยจะเกิดความคิดที่กระจายออกไปนะผู้สอนก็จะเข้าใจว่าเมื่อคุณฝึกไปแล้วปั๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะทั้งจิตพิสัยทั้งพิสัยทางสังคมพิสัยทางอะไรมากมายอะไรลดเหล่านี้นะมันจะเกิดขึ้นตามหลักการที่ทำทฤษฎีแล้วปัจจุบันนี้ที่คุณหมอมาทำเป็นน่าจะเป็นซีรีส์เกิดไปสุดท้ายเลยนะจริงๆผมอยากจะให้มีซีรีส์ต่อไปก็คือตอนนี้จะทำเรื่องของการเบนช์มาร์กที่ผมทำการเบนช์มาร์กคือการหาแบบหรือการแบบรูปแบบของการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่ทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเป็นไปได้พัฒนาต้นแบบไปปั๊บมันก็จะเกิดเรียกว่าเป็น best practice ตัว best practice เนี่ยโดยการใช้ระบบ benchmark มันจะทำให้เกิดโรงเรียนที่เป็นต้นแบบที่เป็นแม่แบบที่สมบูรณ์ที่ได้มาตรฐานเพราะใครจะไปดูมันก็จะเป็นระบบเนี่ยแล้วก็ยกระบบนี้มาใช้ปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อจะให้เข้ากับโรงเรียนนิกรลูกเสือที่มันก็จะมาใช้ได้ยกมาใช้มันก็จะเกิดอย่างเงี้ยทั่วแล้วถ้ามันทำได้ผลเพราะตอนนี้ตอนช่วงแรกที่มีการทดลองแล้วมีการวิจัยแล้วเด็กที่ฝึกลูกเสือโดยใช้กระบวนการทักษะชีวิตพอหลังจากที่ฝึกไปแล้วไปมีการเปรียบเทียบกันระหว่างเด็กที่ไม่ได้ฝึกกับเด็กที่ฝึกเนี่ยมีคุณลักษณะอะไรดีขึ้นกว่าเด็กที่ไม่ได้ฝึกอย่างมีนัยสำคัญตอนนี้แจ้งนี่ชัดเจนแล้วเรารู้แล้วว่าทำแล้วได้ผลโครงการนี้ถึงจะเริ่มต่อสรสถึงได้ให้ทุนมีงานวิจัยรองรับอยู่มีงานวิจัยรองรับแล้วโดยทางมสวตอนนี้เขามีดร.สุธนเข้ามาดำเนินการก็ถือว่าคือชัดเจนอะว่าถ้าฝึกปั๊บได้ถ้าไม่ฝึกมันก็จะเป็นแบบเดิมถือว่าอันนี้เป็นนำร่องเลยไหมครับอาจารย์หรือว่ามันตอนนี้อยู่ในขั้นขยายขั้นขยายผลนะ คือนำร่องผมเข้าใจว่าเป็นช่วงที่แล้วช่วงที่แล้วเป็นการนำร่องตอนนี้เราเห็นภาพของงานเกือบทั้งหมดแล้วถ้าขับเคลื่อนได้ก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผมเห็นด้วยอาจารย์ในแง่ของการที่บางทีกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนการที่เราจะเข้าไปให้องค์ความรู้เนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นทางสปท.เล่นด้วยทั้งลูกเสือเล่นลูกเสือเล่นด้วยเนี่ยมันก็ง่ายต่อการที่เราจะอินพุตต่างๆเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ผมทำอยู่ข้างนอกอย่างเช่นสมาคมไปบรรยายให้ความรู้เรื่องท้องไม่พร้อมเนี่ยมันอาจจะเป็นปลายเหตุแต่ก็แค่ได้แค่นำเสนอทัศนคติอะไรเท่านั้นนะฮะให้เห็นภาพรวมว่าผลกระทบคืออะไรแต่อันนี้มันแน่นกว่าอันนี้แน่นกว่าแล้วเราจะคิดอย่างนี้เลยคือตอนนี้ตัวเบนช์มาร์กมันจะบอกได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเด็กในตัวขั้นปลายไอ้ตัวผลของมันเด็กนะไอ้ที่เคยกินหวานกินขนมก็แก้ปัญหาละเด็กมันจะต้องลดลงเด็กที่ดูทีวีแล้วเชื่อแล้วโอ้อินมากเลยลดลงเด็กที่ติดเกมเล่นคอมพิวเตอร์ลดลงเด็กที่เคยติดยาเสพติดหรือเห็นคุณพวกนี้มันต้องลดลงจะต้องเห็นได้ชัดตอนนี้ที่เจ้าตัวเบนชมาที่เราทำตัวนี้นะลงไปถึงขั้นนั้นเลยเทียบโอ้ยนะมันจะต้องบอกได้เลยอันนี้น่าเจาะลึกครับแล้วพอทำปั๊บเนี่ยมันจะถือว่าอันเนี้ยเป็นมาตรฐานครับตอนนี้ที่เราทำที่ไปนั่งถ้าเราได้ตัวนี้ออกมาใช่ไหมอาจารย์สามารถที่จะขยายผลเป็นโมเดลที่ตอนนี้เราทำคู่กันในสองส่วนก็คือการฝึกอบรมวิทยากรกับตัวเบนชมาร์กก็มีคณะของโค้ชดร.ว่าจังอะไรแหละที่มาสามที่ห้าคนนะตอนนี้ก็ทำคู่กันคือเบนชมาร์กเนี่ยเป็นระบบของการบริหารจัดการก็ต้องไปเล่นกับผู้บริหารโรงเรียนเล่นกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนตอนนี้เราจะเล่นกับวิทยากรที่จะต้องรู้เนื้อหาสาระของกิจกรรมของการฝึกทักษะชีวิตทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเผื่อลูกเสือเราฝึกอย่างจริงจังแบบสมุนแบบจริงๆเนี่ยนะแบบต่างประเทศที่เขาทำนะเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีตัวนี้เข้ามาเสริมแต่เนื่องจากว่ามันฝึกไม่จริงจังเราจริงจังเป็นจะต้องเอาเข้ามาเหมือนกับอะไร
หมือนกับรถที่เราขาดการดูแลเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันหัวเชื้อน้ำมันเครื่องใช้อะไรที่ทำให้มันดีขึ้นต้องไปรีบูทไปอะไรที่มันดีขึ้นแต่ถ้ารถที่เขารักบำรุงรักษาอยู่เสมอเขาก็ใช้น้ำมันธรรมดาก็ได้นี่เราจำเป็นจะต้องใช้หัวเชื้ออะไรเข้าไปช่วยนี่ลักษณะเดียวกันของเมืองไทยเนี่ยทางที่ต่างประเทศก็ไปได้เขาไม่ต้องมามีเรื่องของไลฟ์สกิลอะไรก็ได้เพราะเขาเป็นอยู่แล้วเด็กมีความคิดเลยผมไปร่วมงานชมรมที่ฝรั่งเศสล่าฟานะว่าเขามีทักษะชีวิตยังไงนะผมก็พอไปนั่นมีแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเราไปดูงานเพื่อจะมาเตรียมงานวิสาโลกผมไปประมาณปี44เราก็ไปนั่งอยู่ด้านหน้าเวทีพิธีเปิดสักพักนึงเนี่ยด้านหลังผมนะมันจะมีเสียงมีเสียงเด็กลุกขึ้นมาผมหันดูมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏเด็กเขายืนขึ้นนะครับแล้วเขาจับมือเป็นวงกลมข้างในเนี่ยเด็กจะออกมาหมดเหลือคนอยู่แค่2คนอีกคนนอนและคนก็เข้าไปประคองช่วยแล้วก็ในงานใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็น emergency way ก็คือทุกเส้นทางกึ่งกลางกึ่งกลางนี่เวทีอยู่หน้านี้เป็นเส้นกลางเลยเวทีด้านนี้คนจะนั่งไอ้เส้นเนี่ยจะต้องไม่มีใครนั่งเลยไอ้เด็กเนี่ยมันเขาจะเด็กมันจะเพราะเด็กเนี่ยเป็นลมหรือเป็นอะไรสักอย่างคนหนึ่งถ้าเป็นเด็กไทยนะครับนะซึ่งขาดทักษะชีวิตเด็กไทยก็จะช่วยเลยด้วยความมีน้ำใจต่อไอ้นี่ก็จับถอดเสื้ออันนี้ก็จับหน่อยขึ้นถอดออกสายบอกจับยาดมทับจมูกทับจมูกอันนี้ก็นวดย้ำหงนวดกันแล้วขนจมูกขึ้นไปแล้วแล้วก็มามุงไว้เต็มหมดเลยคนไทยชอบมุงไทยมุงแต่ของฝรั่งเศสนะลูกเสือเขาเป็นอัตโนมัติแล้วไม่มีเสียงเลยนะครับไม่แล้วเราต้องเกี่ยวจ้าวนะโวยวายโวยวายโวยวายมองอยู่ไหนปรากฏว่าเขาเด็กทุกคนที่อยู่แล้วพอเห็นเด็กเพื่อนเป็นลมปั๊บคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมีคุณครูหรือคนที่รู้อยู่คนเดียวเพื่อให้อากาศถ่ายเทแล้วเขาก็จับมือเป็นวงกลมเพื่อไม่ให้คนเกี่ยวข้องแล้วพอสักพักรถเอเมอร์เจนซี่มาพอถึงปั๊บมาจอดแล้วก็มีเตะเข้ามาครับผมยืนรถเขาเงียบมากนะครับขณะที่เวทีเขาแลกเงินไปเอ๊ะนี่มันต่างจากวัฒนธรรมของบ้านเราอย่างสิ้นเชิงระบบเขาดีจังเลยนี่คือทักษะชีวิตที่เขาเกิดขึ้นจากการฝึกจากการที่เขาได้เรียนได้ฝึกจริงๆแล้วค่อยมาใช้แบบเนียนๆไปเลยเหมือนกับเป็นธรรมชาติของเขาเหมือนชีวิตของเขาผมงงมากเลยนี่เมืองไทยถึงได้เกิดอย่างนี้วะเกิดเรื่องเข้าแถวเนี่ยมันเห็นชัดแต่เรื่องแบบนี้มันแปลกมันแสดงว่านี่เขาฝึกกันมันฝึกได้อย่างไรวะเนี่ยแล้วที่ผมรู้กันได้เนี่ยต้องมาดีขึ้นแสดงว่าผู้ใหญ่ยังไม่เป็นนี่เลยปี44นะ10กว่าปีมาแล้วแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาฝึกมานานแสดงว่าเขาวางรากฐานของเด็กเขาดีมากให้มีทักษะชีวิตทักษะที่เห็นแก่คนอื่นเห็นว่าไอ้นี่ทุกคนควรจะต้องทำอะไรผมเอาหนังมาฉายให้ดูนะครับผมไปอบรมลูกเสือลาบยาลงกรองปรากฏว่าไฟกำลังไหม้มีคนบาดเจ็บนะไฟกำลังไหม้แล้วมีคนเดือดไฟลุกบาดเจ็บพังงาบรถมาเลยนะรถพอทุกที่อะไรมาถึงปั๊บมาช่วยดับเพลิงเอารถเข้าไปถึงข้างในเลยนะครับไปช่วยเลยออกมีคนบาดเจ็บเขาออกมาครับโอ้โหโดนไฟลวกเต็มตัวจับขึ้นรถจะออกไม่ได้ครับชาวบ้านนะครับมันเอารถมาจอดมอเตอร์ไซค์คนดูเต็มหมดมาดูไฟไหม้ไอ้ที่จะเอาคนบาดเจ็บออกไปเนี่ยคนบาดเจ็บมันเกือบตายนะครับเพราะเหตุว่ากว่าจะต้องเคลียร์ทางที่รถออกคนนั้นมาช่วยหรือมาดูให้มาดูไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยตายหรือเปล่าวะมาดูเต็มเลยแล้วกว่าจะต้องถอยรถอาชีพคันมันออกมันเป็นกระจุกไอ้ทางที่เข้าไปหมดใช่ใช่เหมือนรถนี่เป็นภาพเหมือนรถจอดบนนั้นคนมันตายเพราะเนี่ยนี่คือการที่เราขาดทักษะชีวิตไม่ใช่ทักษะชีวิตเนี่ยในการที่จะเห็นแก่ผู้อื่นโอ้โหถึงว่าอะไรควรทำไหมต้องฝึกมันจะต้องเห็นในทุกเรื่องในทุกประเด็นแล้วจำนิติคือทุกคนเนี่ยจะต้องมีทุกมันสมองต้องคิดเป็นคิดว่าเมื่อคุณทำอะไรไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรนี่คือทักษะชีวิตแต่ปัจจุบันนี้มันยังไม่เกิดทำไงให้เกิดถ้าเกิดป้าปะแนนเมืองไทยจะน่าอยู่เยอะยาเขียวตราใบโพจ้ายาเขียวตราใบโพใช้แก้ไข้แก้ร้อนไหนกระหายน้ำแก้ไข้หัดเหือดอีสุกอีใสรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นยาแผนโบราณอยู่คู่คนไทยมานานยาเขียวตราใบโพผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดยาตราใบโพคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอ
และไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไรนี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะงั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.Virgin Style Virgin Style ยังไง Virgin Style มันคืออะไร Virgin Style คือแนวคิดชีวิตที่กลับมาฮิตใหม่ของวัยรุ่นหญิงทั่วโลกพูดง่ายๆซ่าได้มีแฟนได้แต่ไม่เสียตัวเพราะของรักของหวงมีไว้ให้ในเวลาที่ใช่เท่านั้นฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตแบบ Virgin Style เอาตัวรอดเป็นยอดหญิงจำไว้รักนะบอกให้จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีWake up ตื่นเถอะวัยรุ่นไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงตื่นรับแนวคิดชีวิตที่กลับมาฮิตอีกครั้งกับ Virgin Style ให้มีซ่าหวานซึ้งอย่างมีคุณค่าง่ายๆก็คือรักได้จีบได้แต่ไม่เสียตัวฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตแบบ Virgin Style ซ่าได้แต่ไม่เสียจำไว้จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีช่วงครอบครัวมก.ก้าวทันสุขภาพสวัสดีค่ะพบกับอุทุมพรธีราชค่ะในช่วงครอบครัวมก9ทันสุขภาพนะคะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังค่ะคิดถึงคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะไม่ได้เจอกันในช่วงวันหยุดนะวันนี้ค่ะอุทุมพรก็นำเรื่องราวสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะหลังจากที่ช่วงแรกคุณศศิธรนะคะได้นำเรื่องราวของทักษะชีวิตมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงที่2นะคะอุทุมพรนำเรื่องของ15สัญญาณว่าร่างกายขาดธาตุเหล็กที่สาวๆต้องเช็คก่อนจะป่วยค่ะถามว่าธาตุเหล็กนั้นสำคัญกับสุขภาพผู้หญิงนะคะมากกว่าที่คิดและหากไม่อยากป่วยเป็นโรคโลหิตจางหรือว่ามีอาการผิดปกติต่างๆอันเกิดจากการขาดธาตุเหล็กก็นะคะไม่ควรพลาดสิ่งนี้เลยค่ะธาตุเหล็กสำคัญอย่างไรกับคุณผู้หญิงเหตุผลที่ธาตุเหล็กมีความสำคัญกับเพศหญิงนะคะก็เพราะว่าผู้หญิงมีโอกาสสูญเสียธาตุเหล็กในร่างกายมากกว่าผู้ชายทั้งการมีประจำเดือนซึ่งเฉลี่ยแล้วต่อเดือนผู้หญิงจะเสียเลือดส่วนนี้ไปประมาณ50มิลลิลิตรหรือเท่ากับสูญเสียธาตุเหล็กไปประมาณ 15-30 มิลลิกรัมต่อเดือนและอาจจะมีแนวโน้มสูญเสียธาตุเหล็กมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าสาวๆไม่บริโภคเนื้อสัตว์ค่ะหรือในหญิงตั้งครรภ์นะคะและหญิงให้นมบุตรค่ะร่างกายก็ต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงว่าธาตุเหล็กมากขนาดไหนที่ร่างกายต้องการสำหรับนะคะผู้หญิงในวัย 15-50 ปีควรได้รับธาตุเหล็กประมาณ15มิลลิกรัมต่อวันค่ะแต่ถ้าหากมีอายุ50ปีขึ้นไปควรได้รับธาตุเหล็กให้ได้วันละ10มิลลิกรัมก็เพียงพอแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพค่ะควรไปตรวจวัดปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายให้ชัวร์เพราะหากไม่ใช่ผู้ที่ขาดธาตุเหล็กอยู่แล้วการรับประทานธาตุเหล็กเข้าไปเพิ่มอาจทำให้ร่างกายกำจัดธาตุเหล็กออกไปไม่หมดและส่งผลเสียต่อการทำงานของตับได้ทว่านะคะจริงๆแล้วเรามาดูกันนะคะคุณผู้ฟังร่างกายขาดธาตุเหล็กก็คือจะมีอาการแบบอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะความรู้สึกเหมือนหมดแรงเหนื่อยใจเนื่องจากเลือดไม่มีธาตุเหล็กเพียงพอจะสูบฉีดให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าได้นั่นเองลิ้นอักเสบโดยไม่มีการติดเชื้อลิ้นบวมตุ่มบริเวณลิ้นหายไปค่ะลิ้นเกลี้ยงเกลามากขึ้นแต่อาจทำให้เคี้ยวอาหารลำบากแปลงฟันลำบากหรือหากลิ้นบวมหนักมากอาจจะพูดไม่ชัดได้ก็ประสิทธิภาพของสมองลดลงนะคะมีอาการเหม่อลอยบ่อยขึ้นเนื่องจากว่าออกซิเจนในเลือดน้อยเพราะภาวะขาดธาตุเหล็กตัวซีดเปลือกตาด้านในซีดบ่งบอกสภาวะโลหิตจางริมฝีปากแห้งโดยเฉพาะบริเวณมุมปากตรงนี้นะคะและอาจจะมีอาการเจ็บร่วมด้วยจนบางทีไม่สามารถอ้าปากกว้างๆได้มีความลำบากในเวลาทานอาหารตอนยิ้มหรือแม้กระทั่งตอนเปล่งเสียงร่างกายไวต่อเชื้อโรคมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะ
มีอาการขาอยู่ไม่สุขค่ะต้องสั่นนะคะเขย่าขาตลอดเวลาเลยเหมือนจะรีบไปทำอะไรบางอย่างเพราะรู้สึกเหมือนมีแมลงมาไต่ขาหรือว่าไม่สั่นขาก็จะนั่งไม่สบายนั่นเองหน้ามืดวิงเวียนโดยเฉพาะเมื่อเดินขึ้นบันไดขึ้นลิฟต์หรือว่าทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวหนักๆหายใจติดขัดเจ็บแน่นหน้าอกโดยเฉพาะขณะทำกิจกรรมบางอย่างที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายมากๆปวดศีรษะหนักศีรษะเหมือนสมองไม่โปร่งใสรู้สึกขาดสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเบื่ออาหารด้วยรู้สึกอยากจะทานอาหารรสชาติแปลกๆเช่นอยากกินดินตอนเป็นเด็กอุทุมพรเคยเห็นคุณยายแถวบ้านนะคะทานดินเหมือนกันเราก็สงสัยหึทานได้ด้วยเหรอนะคะคุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าเป็นดินเหมือนดินโป่งจะมีลักษณะสีเหมือนสีชมพูนะอมชมพูนะคะคุณผู้ฟังคะอยากกินน้ำแข็งใสอันนี้ไม่แปลกแต่อยากกินดินนี่ก็ค่อนข้างที่จะแปลกนะคะมีดอกเล็บขึ้นเล็บเป็นรูปช้อนหรือว่าหนังเล็บลอกนะคะคุณผู้ฟังต้องสังเกตดูนะคะว่าหนังเล็บลอกเป็นยังไงมือเย็นเท้าเย็นค่ะซีดเลยใจสั่นได้ง่ายแม้จะแค่เดินในระยะใกล้ๆหรือว่าระยะวิ่งระยะสั้นๆค่ะหากพบว่าตัวเองมีอาการตรงกับอาการดังกล่าวหลายข้อคุณผู้ฟังลองไปพบแพทย์เพื่อวัดระดับธาตุเหล็กในร่างกายหรือว่าอาจจะเช็คง่ายๆจากการไปบริจาคเลือดก็ได้นะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังหากแน่ใจจริงๆว่าร่างกายกำลังเรียกร้องหาธาตุเหล็กมาเติมเต็มคุณผู้ฟังสามารถรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กได้ดังนี้เลยมีอะไรบ้างเอ่ยเนื้อสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะเนื้อแดงเลือดตับเครื่องในสัตว์ธัญพืชเช่นซีเรียลข้าวโอ๊ตจมูกข้าวสาลีแป้งไข่แดงอาหารทะเลปลาเป็ดไก่ค่ะผักใบเขียวเข้มเช่นคะน้าตำลึงผักโขมผักบุ้งบรอกโคลีหน่อไม้ฝรั่งถั่วเมล็ดแห้งต่างๆก็ทานได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามนะคะอาหารประเภทบางประเภทยังอาจจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กของร่างกายได้ค่ะซึ่งอาจที่อาหารที่ว่าก็อย่างเช่นผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองข้าวไม่ขัดสีชากาแฟซึ่งถ้าต้องการธาตุเหล็กก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนอาหารที่จะช่วยเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กก็ได้แก่อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเช่นส้มฝรั่งมะละกอสตรอเบอรี่ส้มโอกีวีค่ะซึ่งควรรับประทานอาหารเหล่านี้ระหว่างรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้อย่างสะดวกนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นั้นอุทุมพรพูดถึงเรื่องของโลหิตจางคุณผู้ฟังคะโรคโลหิตจางเนี่ยอาการป่วยของคนขาดธาตุเหล็กเลยนะคะโลหิตจางเป็นความผิดปกติของเลือดที่พบได้บ่อยค่ะเป็นโรคทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อยเลยนะคะโดยเกิดจากการมีจำนวนเม็ดโลหิตแดงน้อยหรือว่ามีการทำงานที่ผิดปกติสีของเม็ดเลือดแดงมาจากฮีโมโกลบินค่ะซึ่งเป็นสารประกอบที่มีธาตุเหล็กเป็นตัวนำออกซิเจนสำหรับการเกิดโรคโลหิตจางก็เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุค่ะขาดสารอาหารการเผาผลาญบกพร่องยาบางชนิดได้รับสารพิษนะคะเสียโลหิตเป็นจำนวนมากเสียเลือดเป็นจำนวนมากเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นโรคอื่นๆอีกหลายชนิดค่ะโรคโลหิตจางนะคะคุณผู้ฟังคะอาการป่วยของคนขาดธาตุเหล็กผู้ป่วยก็มักมาด้วยอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงผิวซีดหอบเหนื่อยค่ะหัวใจเต้นแรงแต่การวินิจฉัยที่แน่นอนก็คือการตรวจเลือดนะคะคุณผู้ฟังแล้วใครบ้างล่ะเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็กค่ะซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการเกิดโรคนะคะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจางก็คือสตรีมีครรภ์สตรีหลังคลอดสตรีมีประจำเดือนและเด็กในวัยเจริญเติบโตผู้หญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ก็จะมีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเพื่อร่างกายสามารถนำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงคุณแม่และทารกในครรภ์อย่างเพียงพอค่ะส่วนสตรีหลังคลอดนะคะก็จะสูญเสียธาตุเหล็กไปกับเลือดขณะคลอดดังนั้นร่างกายต้องการธาตุเหล็กมากกว่าปกติเช่นสำหรับเด็กก็จะต้องการธาตุเหล็กโดยเฉลี่ย1 มิลลิกรัมต่อวัน
จึงเพียงพอต่อร่างกายที่กำลังเจริญเติบโตนะคะแต่คุณผู้ฟังคะธาตุเหล็กอาจจากอาหารเนี่ยจะได้รับการดูดซึมไม่ดีนักหรือว่าเพียงร้อยละ10เท่านั้นดังนั้นค่ะเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กจึงควรได้รับธาตุเหล็กวันละ8ถึง10มิลลิกรัมค่ะทั้งนี้ความต้องการธาตุเหล็กของเด็กที่ดื่มนมแม่จะน้อยกว่านี้เพราะว่าธาตุเหล็กจากนมแม่จะดูดซึมได้ดีกว่าถึง3เท่าตัวค่ะคุณผู้ฟังคะก็สำหรับนะคะโลหิตจางที่พบบ่อยก็จะมีชนิดไขกระดูกบกพร่องหรืออะพลาสติกเมื่อไขกระดูกไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดบางชนิดได้เพียงพออย่างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแบบนี้นะคะแต่เม็ดเลือดที่ผลิตได้จะมีลักษณะทั่วไปเป็นปกติสาเหตุที่เป็นไปได้ก็คือมีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือว่ามีเนื้องอกของต่อมไทมัสค่ะการได้รับรังสีแล้วก็สารเคมีบางชนิดหรือเกิดภายหลังโรคติดเชื้อภาวะนี้อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุโลหิตจางนะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้ก็ยังมีชนิดขาดกรดโฟลิกค่ะมักเป็นผลจากการขาดวิตามิน B ด้วยชนิดเม็ดเลือดแดงแตกหรือฮีโมลิติกนะคะเกิดจากการมีการทำลายเม็ดเลือดแดงเกินกว่าที่ร่างกายจะสร้างทันชนิดขาดวิตามิน B หรือ Pernicious เกิดจากการขาดวิตามิน B12 เนื่องจากกระเพาะอาหารไม่สามารถสร้างสารที่เรียกว่าจำเป็นในการดูดซึมวิตามินเข้าสู่กระแสเลือดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังทราบแล้วว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีอยู่ในไข่ในพืชผักต่างๆในถั่วเมล็ดแห้งอาหารพวกนี้มีธาตุเหล็กสูงแต่ธาตุเหล็กในกลุ่มนี้ก็จะดูดซึมเข้าร่างกายได้ไม่ดีนักจึงควรรับประทานร่วมกับอาหารที่มีวิตามินซีสูงในมื้อเดียวกันเพื่อช่วยในการดูดซึมค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะคะกับรายการสังคมเกษตรค่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำติชมรายการค่ะที่029427377ค่ะเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้มาที่รายการสังคมเกษตรนะคะตู้ปน1065ปนฟเกษตรศาสตร์จตุจักรกรุงเทพ10903ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านค่ะและทุกพื้นที่การติดตามรับฟังนะคะอุทุมพรธีราชพร้อมด้วยคุณศศิธรสินภักดีต้องขอลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ